สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cutie Kitchen นะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะมินมีเมนูค่ะที่จะดับร้อนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือเมนู Peach Pudding Yogurt อันนี้นั่นเองค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นตัวลูกพีชค่ะที่รสชาติหอมหวานนะคะส่วนตรงข้างๆนะคะก็จะเป็นตัวโยเกิร์ตค่ะที่เป็นรสชาติเปรี้ยวนะคะลงตัวตัดกันอย่างดีเลยล่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะติดตามเมนูแบบนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะที่ YouTube นะคะเพียง Search Cutie Kitchenหรือว่าตอนนี้นะคะก็มีแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่า Cutie Kitchen by Min ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะหากว่าต้องการที่จะไปดูเมนูนี้กันแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำเมนู Peach Pudding Yogurt กันค่ะเริ่มจากการที่จะเอานมนะคะไปอุ่นให้ร้อนก่อนค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยนะคะผสมเจลาตินค่ะน้ำตาลแล้วก็โยเกิร์ตลงไปพร้อมทั้งคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำลูกพีชค่ะมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาลูกพีชค่ะไปวางไว้ตรงกลางของภาชนะของเรานะคะที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็จะเอาตัวช็อกโกแลตนะคะไปละลายค่ะแล้วก็นำมาตกแต่งทำเป็นหน้าของเจ้าน้องไข่ขี้เกียจนะคะอาจจะนำโยเกิร์ตนิดหน่อยค่ะมาตกแต่งเป็นบริเวณปากค่ะตอนสุดท้ายนะคะเราจะเอาตัวพุดดิ้งโยเกิร์ตค่ะมาใส่ไว้ในถ้วยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือว่ารอจนกว่าจะเซตตัวค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนู Peach Pudding Yogurt ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ